بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันจริงๆแล้วอย่างที่เคยนำเรียนกับพี่น้องว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นวันพักผ่อนสำหรับคนทำงานจันทร์ถึงศุกร์หลายๆคนวันเสาร์ก็อาจจะเป็นวันเคลียร์งานบ้านวันอาทิตย์อาจจะได้เป็นวันที่จะได้เอนกายนะหลับสักงีบหนึ่งแต่สำหรับคนที่ใส่ใจในเรื่องของการเรียนศาสนาเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเติมเต็มความรู้ศาสนาเพราะส่วนใหญ่แล้วที่จัดบรรยายศาสนธรรมกันเนี่ยก็จัดกันวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละโดยเฉพาะเช้าวันอาทิตย์สมัยก่อนที่ครูแอร์สอนก็น่าจะวันอาทิตย์แหละนะก็มาเรียนกันที่สันติชนถามว่าทำไมไม่เรียนวันจันทร์วันอังคารก็ติดงานกันเนี่ยเป็นวันทำงานหลายคนก็ไม่สะดวกก็จัดเสาร์อาทิตย์คราวนี้คนเราเนี่ยพี่น้องจะจัดวันไหนก็แล้วแต่แต่คนมันยุ่งทุกวันเนี่ยไม่ไงก็ไม่มีประโยชน์นะก็ไม่มาฟังวันก่อนฉันมีโอกาสได้ไปคุตบะวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยที่ TOT นะครับแจ้งวัฒนะใครที่ไปทำธุระแถวศูนย์ราชการเนี่ยวันศุกร์ไม่เสียโอกาสนะเข้าไปละหมาดวันศุกร์ได้มีอาหารเลี้ยงด้วยไม่ธรรมดามีอาหารกินด้วยเลี้ยงฟรีปรากฏว่าไปเจอท่านผู้การนะครับเป็นผู้การไปรษณีย์ที่แจ้งวัฒนะเป็นมุสลิมเราก็มาลักษณะคล้ายๆว่าเขาก็ชอบอ่ะนะขอถ่ายรูปหน่อยเอาไปอวดภรรยาไอ้เราเฮ้ยนี่มันเราเป็นพวกเคป๊อปเป็นศิลปินหรือเปล่าไปอวดภรรยาเห็นไหมเวลาคนเจอดาราแล้วชอบถ่ายไปอวดหน่อยบอกแล้วบอกว่าบางนี่เขาใจอวดนะเอาโต๊ะครูไปอวดวันนี้ได้มานั่งกินข้าวกับโต๊ะครูได้มาฟังคุตบะแล้วก็บอกมันยังไงถามหน่อยมันยังไงฉันก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอาจารย์รู้ไหมเมื่อก่อนมาทำงานเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยนั่งรถจากอ่อนนุชมาทำที่แจ้งวัฒนะต่ำๆนะต้องมีชั่วโมงเป็นขั้นต่ำถ้าวันไหนเกิดมันมีอุบัติเหตุขึ้นมาแดงเพิดมาเลยนะบางครั้ง2ชั่วโมงยังไม่ถึงเลยแล้วเวลาเลิกงานก็เหมือนเดิมเย็นๆไปไงรถติดเหมือนเดิมถ้ามีฝนตกปาไป 2-3 ชั่วโมงละหมาดอัสรีถึงบ้านมักริบแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่อะไรเลยกับรถติดฉันก็บอกเมียไม่โทรตามใช่ไหมบอกไม่ใช่เมียไม่โทรตามแต่ทุกวันนี้รถติดยิ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนศาสนายังไงอ่ะก็ฟังอาจารย์บรรยายใน YouTube ตลอดเลยวันละชั่วโมงไปกลับ2ชั่วโมงแล้วไม่เบื่อด้วยฟังวิทยุไปเรื่อยๆเนี่ยเสียงอิสลามเอ่ยเสียงสันติเอ่ย YouTube เดี๋ยวนี้มีหมดใช่ไหมเนี่ยที่เราบรรยายเนี่ยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวอัลฮัมดุลิลละห์เขาเอาไปลงก็ไปเปิดฟังเนี่ยเดี๋ยวบางเขาฟังอยู่ปลื้มใจเลยบอกอาจารย์เล่าเรื่องของฉันอีก2ชั่วโมงฉันบอกติดไปเถอะติดก็ติดไปเราก็ฟังความรู้ไปเรื่อยๆแล้วเพลินแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ฟังก็ฟังเพลงฟังนู่นฟังนี่ฟังการเมืองเครียดอีกยังไม่ได้นายกอีกเครียดฟังการเมืองเครียดอีกอัลลอฮฺอักบัรเดี๋ยวนี้ฟังศาสนาใจเย็นใครจะปาดใครจะแซงช่างมันเถอะเดี๋ยวไปถึงก็ตายเหมือนกันเขาบอกยังไงก็ตายเหมือนกันหมดปรองชีวิตนะคำว่าปรงชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อะไรนะแต่หมายถึงว่าเผาๆเรื่องดุนยาแล้วนะเธอถึงบ้านกี่โมงก็ตามนั้นนะครับไม่บ่นไม่อะไร
พราะคนฟังศาสนาใจสงบนะดังนั้นอันนี้เป็นเทคนิคนะพอเราเวลารถติด YouTube มีเชื่อมนะเสียค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละกี่บาทกี่บาทเอาไว้ฟัง YouTube ที่เป็นช่องศาสนานะแล้วก็หาความรู้ด้วยแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ตรงเนี้ยในการหาความรู้คราวนี้ วันนี้จะพูดในเรื่องของสวรรค์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอยากไปกันไหมล่ะอยากไปนะบางคนบอกเอ๊ะมันจะดีพี่น้องเพราะมันมีทางเลือกอยู่แค่สองทางซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยก่อนท่านจะเสียชีวิตเนี่ยน้ำตาท่านอาบแก้มพี่น้องมีคนไปถามว่าทำไมล่ะท่านเป็นถึงซอฮาบะห์ของท่านนบีได้เจอนบีได้เรียนรู้ซุนนะห์นบีท่องจำกุรอานแล้วทำไมยังร้องไห้เมื่อใกล้จะเสียชีวิตเขาบอกที่ฉัน ขอแป๊บนะฮะที่ฉันร้องไห้ตอนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยฉันนึกถึงคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกเอาไว้ว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยมันมีทางไปแค่2ทางเท่านั้นมีทางไปแค่2ทางไม่มี4ทาง5ทางมีแค่2ทางเท่านั้นทางแรกก็คือทางไปสวรรค์อีกทางนึงก็คือเลี้ยวลงนรกมีแค่2ทางเท่านั้นไม่สวรรค์ก็นรกและเขาร้องไห้เพราะเขานึกว่าและตัวของฉันเนี่ยจะอยู่ที่ใดกันยาอัลลอฮ์และตัวฉันเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนกันวันที่ฉันกลับไปหาพระองค์แล้วเนี่ยตัวฉันจะไปนรกหรือไปสวรรค์ร้องไห้ตรงนี้เลยพี่น้องนะแต่พี่น้องเชื่อเถอะว่าคนที่มีความกลัวในการตกนรกเนี่ยนั่นคือคนที่อะไรคนที่จะได้เข้าสวรรค์ลักษณะคนที่จะได้เข้าสวรรค์คือมีความกลัวในการที่จะตกนรกอันนี้บอกไว้เลยนะในดุนยาเราเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วต้องโทรถามอาจารย์อย่างนี้มันทำได้ไหมเนี่ยแต่ไม่ต้องถามแบบนี้นะอาจารย์บาปเล็กหรือบาปใหญ่เพราะว่าพอตอบบาปเล็กปั๊บอ๋อไม่เป็นไรบาปนะบาปไม่เป็นอะไรได้ไงจะบาปเล็กบาปใหญ่มันคือบาปเข้าใจไหมพี่น้องจะบาปเล็กบาปใหญ่มันคือบาปแต่การที่ปราดแบ่งเรื่องบาปเล็กบาปใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะให้รู้วิธีในการอะไรในการกลับเนื้อกลับตัวเพราะถ้าเป็นบาปใหญ่อันนี้ต้องเตาบันตัวกลับเนื้อกลับตัวแต่ถ้าเป็นบาปเล็กเนี่ยอัลลอฮ์จะล้างให้ด้วยกับการทำอามันอิบาดะห์ในทุกๆวันอยู่แล้วนะคราวนี้คนที่กลัวนรกเนี่ยพี่น้องเขาก็จะคอยระมัดระวังตัวเองเขาเรียกว่ามัรตะบะตุลวะเราะอยู่ในระดับของคนวะเราะวะเราะเป็นคนที่จะระมัดระวังตัวจะไปไหนมาไหนเขาก็ต้องคิดดีก่อนว่าไอ้ที่ไปเนี่ยมันสถานที่แบบไหนอ่ะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายยิ่งเรามีเพื่อนคนต่างศาสนิกเยอะเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังทำไมอ่ะเพราะสถานที่เขาไปเนี่ยมันไม่เหมือนของเราบางสถานที่มีกินเหล้ากินเบียร์เราไม่ได้ไปกินกับเขาหรอกแต่ไปนั่งอยู่ร่วมกับเขาก็ถือว่าบาปแล้วมีหะดีษบทนึงนะพูดว่าบาปสำหรับคนที่ไปนั่งร่วมวงกับคนที่ดื่มสุราดังนั้นถ้าคนที่ไปอยู่ในระดับวะเราะเนี่ยคนที่ระมัดระวังตัวจะไม่ไปเห็นแล้วมันมีอะไรในตรงเนี้ยมันมีในการทำเขาเรียกว่าทางอาโคจรพี่น้องถ้าเป็นภาษาเขาบอกว่าเป็นสถานที่อาโคจรเป็นที่รวมของอะไรของสิ่งไม่ดีที่อยู่ในนั้นเขาจะไม่พาตัวเองไปแต่วิธีปฏิเสธมันก็ต้องมีวิธีไม่ใช่ไปพูดกับเขาตรงๆเพื่อนกันไม่ครบอ่ะเฮ้ยทำไมแกไม่ไปว่างานเนี่ยโอ้โหงานชาวนรกไปหรอกเพื่อนเกลียด งานชาวนรกเนี่ยศาสนาฉันบอกนี่กินสุราเนี่ยเครื่องดื่มของคนนรกอยู่ในนรกแป๊บเดียวพี่น้องไอ้ที่มาเซ็นสัญญาอะไรเราไว้เนี่ยที่ค้าขายมันเลิกหมดเราต้องเข้าใจนะวะคอลิกินนาสบิคุลูกินฮัสานินนบีสอนนะให้คบค้าสมาคมด้วยมารยาทที่สวยงามบางอย่างเนี่ยไม่บอกก็ไม่พูดไปมันก็ไม่มีปัญหาหรอกก็หาวิธีบอกไปว่าอ๋อบัดดีฉันติดธุระแล้วกันนะแล้วก็หรือจะพูดกันตรงๆแต่ใช้สำนวนที่ดีๆเลยบอกว่าหลักการศาสนาของฉันเนี่ยไม่ให้เข้าไปยุ่งในสิ่งที่มันเป็นข้อห้ามเช่น
เวลาเธอเนี่ยจะมาบ้านฉันเนี่ยเธอจะซื้อสุรามาฝากฉันไม่ได้นะแต่ถ้าเธอซื้อผลไม้มาไม่เป็นไรเห็นไหมคุยกับเขาให้ความรู้แต่พูดในเชิงที่แบบเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เออาอะไรก็ยัดนรกให้เขาก่อนเลยนะเพราะเผลอเนี่ยเราไม่เคยมีใครครบอาจารย์ฉันพูดเรื่องจริงจริงรู้แล้วแต่มันต้องเหมาะสมด้วยเวลาคำพูดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าเอาแต่เรื่องจริงอย่างเดียวนะจริงและเหมาะสมไหมในการพูดหลายๆเรื่องพี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยซอบ้านนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันจะขออนุญาตนำเรื่องที่นบีพูดเนี่ยไปบอกต่อได้ไหมบางเรื่องนบีบอกไว้ก่อนให้คนแถวนั้นหรือคนที่นั่นเนี่ยเข้าใจศาสนาอย่างลึกซึ้งก่อนแล้วค่อยบอกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเข้าใจอีกแบบนึงเช่นใครที่เสียชีวิตด้วยกับคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าสวรรค์เลยถ้าไปเข้าใจแบบไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วละมงละหมาดไม่ต้องนะรออิลาอิลาฮะหนึ่งเดียวมึงอย่าเฝ้ากูนะห้ามไปไหนนะมึงต้องให้กูมุจาให้ได้นะหมอเขาจะมาชงฉีดยาไหมอ่ะหมอขอให้ตายละอิลาแต่ละหมาดไม่มีเลยมึงจะว่าได้ไหมล่ะอามันอิบาดะห์ไม่มีเลยมึงจะว่าไม่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่ว่าหรอกพี่น้องนะดังนั้นคนเนี่ยจะต้องรู้ว่าเวลาไหนสมควรพูดอะไรไม่ใช่พูดจริงนะใช่ต้องพูดเรื่องจริงอยู่แล้วและจริงเนี่ยเหมาะสมไหมในการที่เราจะพูดเหมือนกับเราสอนหนังสือนั่นแหละเราสอนเด็กอาดับเพิ่งเรียนอลิบบาตาอ้าววันนี้ลูกเอ้ยไปเอาหัวใหญ่มาเปิดบักรอลูกงงวิ่งหนีก่อนเลยบักรอเลยเหรออลิบบาตาอย่างไม่คล่องเลยใช่ไหมต้องเรียนลำดับนะความสำคัญไปคราวนี้พี่น้องจะเห็นว่าในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในระดับวะเราะห์เนี่ยเขาก็จะระมัดระวังแม้กระทั่งอาหารการกินนะมีซอบะท่านหนึ่งที่เป็นคนที่ดูอามุสตะยับมากแปลว่าถ้าเขาขออะไรเนี่ยพูดง่ายๆนะพี่น้องไม่เกินไม่กี่วันอะได้เลยนะแล้วเขาก็ขอแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ขอดุนยารู้ไหมคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะขอเรื่องอาคีรอส่วนใหญ่ถ้าเป็นเราถ้ารู้แบบนี้เราก็เล่นดุนยาสัก 80% เนี่ยแต่เขาขออาคีรอส่วนใหญ่ดุนยาก็ขอให้อะไรให้ได้รับความสุขขอให้ริสกีที่มีเนี่ยเป็นริสกีที่มีความจำเริญไม่ใช่เอาเยอะอย่างเดียวบางคนเอาเยอะอย่างเดียวพี่น้องแต่ไม่ได้สนเลยว่าเยอะแบบมีบารักัตไหมเยอะแบบมีสิริมงคลไหมนะคราวนี้ปรากฏว่าเป็นที่รู้กันว่าซอบาท่านนี้เนี่ยดูอามุสตะยับมากเป็นดูอาที่ถูกตอบรับมากกว่าใครๆเลยก็มีคนไปถามเคล็ดลับว่าเพราะอะไรทำไมท่านถึงได้รับการตอบรับดูอาจากอัลลอฮ์ตลอดเลยพวกฉันเนี่ยบางทีขอแล้วขออีกอัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับเลยเขาบอกว่าเขามีเทคนิคอันเดียวเลยก่อนที่เขาจะเอาอะไรใส่ปากเนี่ยเขาต้องรู้ว่ามันฮาลาลหรือมันฮารอมหรือมันมีที่มาอย่างไรแปลว่าเขาจะระมัดระวังเรื่องของกินเป็นอย่างมากนะและแน่นอนนะพี่น้องคนที่ระมัดระวังเรื่องของกินเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะของกินอย่างเดียวก็รวมถึงของใช้ด้วยบางคนไม่ระมัดระวังระมัดระวังของกินพี่น้องแต่ของใช้ไม่ระมัดระวังก็ไม่ได้แปลว่าในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะระมัดระวังตนไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับของฮารอมทั้งหมดวิถีชีวิตของเขาเงินในบัญชีของเขาต้องเป็นเงินฮาลาลเงินไหนที่ชุบฮัตเขาเป็นไงเขาออกห่างเลยนี่แหละทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ดูอามุสตะยับจึงไม่แปลกเพราะอะไรเพราะมีหะดีษนบีบทนึงที่บอกว่าคนคนหนึ่งเดินทางพี่น้องผมเผายุ่งเหยิงไปหมดยกมือท่วมหัวเลยนะจนกระทั่งเห็นท้องแขนเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอแล้วขออีกยาอัลลอฮ์น้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลอีกอัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่รับเหรออัลลอฮ์ใจร้ายเหรออัลลอฮ์ใจอัลลอฮ์ใจแคบเหรอทำไมไม่รับดุอาคนนี้ขนาดเขาขอขนาดนี้เนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้จะตอบรับดุอาได้ยังไงในเมื่อว่าชีวิตของเขาอาหารของเขาเสื้อผ้าของเขาการมีชีวิตของเขาเนี่ยข้องเกี่ยวกับของฮารอมทั้งหมดเลยนะดังนั้นมัสอะลาตรงนี้หรือประเด็นตรงนี้ปราดเลยบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ดุอาไม่ถูกตอบรับก็คือการที่บุคคลนั้นยังข้องแวะกับของที่ฮารอมอยู่นะเสื้อผ้าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายใส่แล้วมันถอดได้ใช่ไหม
ถ้ามันฮารอมเรารู้เนี่ยสมมติโต๊ะตัวนี้ทำจากผ้าไหมซึ่งไม่ใช่นะผ้าอะไรก็ไม่รู้ผ้าฝ้ายไม่มีหรอกผ้าไหมโต๊ะตัวนี้ทำจากผ้าไหมมีคนไปบอกเนี่ยอาจารย์เป็นผ้าไหมอ้าวผู้ชายใส่ผ้าไหมได้ไหมอ้าวไม่ได้ฉันก็ต้องไปถอดไปเปลี่ยนนะแล้วก็บอกนี่เอาไปเลาะกระเข็บตัดให้ผู้หญิงเขาใส่อย่าไปทำลายนะทำได้มีคนคนนึงให้ทองมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วถอดได้สละได้แต่ถ้าเป็นของกินนะฮัทยาเอ้ยกินไปแล้วประมาณ3ปีที่แล้วกินอยู่ประมาณ2ปีมาแล้วแล้วจะถอนยังไงตัดเนื้อออกฮะไปดีท็อกลำไส้ถ่ายออกให้หมดมันเจริญงอกงอกเงยจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อหนังมังสาไปแล้วแล้วหะดีษนบีบอกต่ออะไรที่เติบโตมาจากสิ่งที่ฮารอมเหมาะที่สุดของมันคือนรกอัลลอฮ์วะยาซุบิลลาสิ่งที่งอกเงยมาจากของฮารอมนะเนื้อเนื้อของเราเนี่ยตัวเราน่ะโตมากับเงินฮารอมทั้งหมดเลยนะเหมาะมากอะไรเหมาะนรกเหมาะมากในการถูกเผานะครับวะยาซุบิลลาอ่ะคุยกันต่อเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องสวรรค์คราวนี้มันจะมีบทความนึงพี่น้องภาษาอาหรับนะผมขอดูก่อนยาซานมารอะนะมารอะฟินญันนะห์ยะซานี่แปลว่าการตอบแทนยะซาแปลว่าผลตอบแทนมัรอะห์แปลว่า มัรอะห์แปลว่าสตรีผลตอบแทนของสตรีหรือรางวัลของสตรีก็ได้อัจรุนนะครับรางวัลของสตรีฟินญันนะห์ในสวรรค์การตอบแทนของอัลเลาะห์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในสวรรค์มีข้อแตกต่างกันหรือไม่มีข้อแตกต่างกันหรือไม่คำตอบมีข้อแตกต่างกัน บ้างนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดบางรายละเอียดแตกต่างกันเดี๋ยวค่อยนำเสนอในบทความนี้แต่ให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าสวรรค์นั้นเป็นที่พำนักแห่งความสุขอันถาวรผู้ใดที่ได้เข้าสวรรค์นั่นก็คือแสดงถึงคนที่ผู้นั้นเนี่ยมีสิทธิอันสมควรที่จะได้รับการตอบแทนอันเหมาะสมกับตำแหน่งของเขาเวลาในดุนยาเนี่ยพี่น้องนะไอ้ที่เขาจะแต่งตั้งอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งในการพิจารณาต้องมาเลยต้องเหมาะสมใช่ไหมคงไม่ได้เอาอะไรล่ะอันนี้ไม่ได้ดูถูกไม่ได้ดูถูกนะคือความรู้เราเนี่ยเราอาจจะได้แค่เฝ้าประตูก็คงไม่ถูกแต่งตั้งให้ไปอะไรไปทำหน้าที่บริหารเขาได้ความเหมาะสมแต่ละคนมีหน้าที่ที่เหมาะสมนะคราวนี้คนที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยนั่นหมายความว่าเขามีสิทธิสมควรที่จะได้รับการตอบแทนและเหมาะสมกับตำแหน่งของเขาการงานความดีที่เขาปฏิบัติในโลกดุนยาซึ่งการตอบแทนนี้ถูกเตรียมไว้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายอัลลอฮ์ให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแบบเท่าเทียมกันคำว่าเท่าเทียมกับเหมือนเท่าเทียมนะกับเหมือนเนี่ยมันคนเหมือนกับจะไปทางเดียวกันแต่อะไรแต่มันมีรายละเอียดเท่าเทียมแต่เหมือนไหมเหมือนไม่เหมือนแต่เท่ากันนะเหมาะสมผมถึงเคยบอกว่าความยุติธรรมเนี่ยบางครั้งใช้การพิจารณาถึงความเหมาะสมภรรยาเอาลูกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวภรรยาสองคนเป็นคดีเอาลูกแล้วกันลูก มีลูกสองคนมีลูกสองคนนบีบอกว่าจงเอะดีลูจงให้ความยุติธรรมกับบรรดาลูกๆของพวกท่านลูกคนนึงเนี่ยเกิดมาพร้อมกับบททดสอบเป็นโรคออดๆแอดๆนะเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรนะแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องคอยประคบประหงมตลอดส่วนอีกคนนึงอัลลอฮ์ให้คนโตแข็งแรงอยู่กับดินกินกับทรายนะมันเล่นทั้งวันใครก็เป็นอะไรมันไม่เป็นน้ำตากฝนเล่นน้ำฝนไม่เป็นไรเลยใดคนนึงเนี่ยกระหม่อมบางเขาเลยกระหม่อมบางโดนแค่ละอองเป็นไงเป็นไข้แล้วเด็กเดี๋ยวนี้เรากระหม่อมบางรุ่นชั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเล่นน้ำโคล
ไม่เป็นไรหรอกนะปรากฏว่ามะต้องเสียสตังค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกคนเล็กจำนวนหนึ่งเลยตกเดือนหนึ่ง 4-5,000 ไอ้ลูกคนโตไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยถามว่าอย่างเงี้ยมะจ่ายเงินให้กับลูกคนเล็กแล้วไม่ได้จ่ายให้กับคนโตเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ยุติธรรมหรือเปล่าลูกคนโตจะยกมือยาอัลเลาะห์มะฉันไม่ยุติธรรมเพราะจ่ายแต่ค่าพยาบาลให้กับลูกคนเล็กแต่คำถามไอ้คนโตมันป่วยป่ะไม่ได้ป่วยแล้วไปจ่ายค่าอะไรอ่ะแบบนี้เนี่ยเรียกว่ายุติธรรมแต่ถ้าคนโตป่วยแล้วแม่ไม่จ่ายให้นี่แหละไม่ยุติธรรมเพราะบางครั้งสถานการณ์เนี่ยขึ้นอยู่ว่าใครจำเป็นมากกว่าถูกไหมใครที่จำเป็นในการดูแลมากกว่าเราก็ต้องให้สิทธิ์ตรงนั้นให้มากกว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่ยุติธรรมแต่ถ้าเกิดสถานการณ์เหมือนกันทั้งหมดเลยเรียนโรงเรียนเดียวกันนะค่าเทอมเท่ากันอันนั้นไม่ว่าแต่จะให้คนหนึ่งมากกว่าโดยที่ไม่มีเหตุผลรองรับไม่ได้อีกคนหนึ่งเนี่ยให้ตังค์มาเรียน20บาทอีกคนหนึ่งให้ไป50เอ้าทำไมอาจารย์ให้คนโต50ให้คนเล็ก20อ่ะไม่ยุติธรรมนี่นบีบอกให้ยุติธรรมนี่เล่นงานฉันแล้วฉันบอกว่า20บาทเนี่ยมันเป็นเฉพาะค่ากินขนมอย่างเดียวแต่50บาทเนี่ยต้องซื้ออาหารกลางวันด้วยเพราะมันไม่รวมอาหารกลางวันนั้นเวลาค่าเทอมของ20บาทจึงแพงกว่าเพราะมันบวกค่าอาหารกลางวันเข้าไปแล้วเห็นไหมมีเหตุผลไหมมีไอ้ที่จ่ายมากกว่ามีเหตุผลไหมมีเพราะไอ้50บาทเนี่ยมันคือค่าอาหารค่ารถด้วยส่วนไอ้คนที่20บาทเนี่ยนั่งรถตู้นั่งรถตู้ไงค่าใช้จ่ายไม่มีแปลว่าไอ้20บาทเนี่ยซื้อขนมกินอย่างเดียวเลยล้วนๆไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วตกลงไอ้50บาทไอ้20บาทใครได้จะได้เยอะกว่าเพราะเผื่อไอ้20บาทได้เยอะกว่าเพราะอะไรเพราะมันต้องจ่ายอะไรเลยแต่50เนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายค่ารถไปกลับไหนจะค่าอาหารกลางวันอีกเพราะเผลอไม่มีสตังค์เหลือกินขนมเลยถ้าวันนี้เกิดซื้ออาหารแบบแพงหน่อยเอาไข่ดาวด้วยเอาอะไรเอาไก่ทอดเข้าไปด้วยดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทรงทราบว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมกับเรานะครับและเรามีเหตุผลไหมล่ะในการที่เราจะให้ใครคนใดคนหนึ่งนะถ้ามีเหตุผลรองรับนะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมดังนั้นเวลาเข้าสวรรค์เนี่ยผู้หญิงผู้ชายเข้าสวรรค์เหมือนกันนะเท่าเทียมกันเพราะตามหลักการศาสนาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันในการได้รับผลบุญการตอบแทนความดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอาลอิมรอนอายะที่195อัลลอฮฺบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ فاستجاب لهمและพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยก็ตอบรับพวกเขาว่าฟัสตาเจบะอิจาบะแปลว่าตอบรับนะอันนีลาอูดีอูอามะละอามิลิมมินกุมมินซะกะรินเอาอุนซาแท้จริงข้าจะไม่ให้มันสูญเสียซึ่งการงานของผู้ที่กระทำนะผู้ที่ทำงานคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าแปลว่าไอ้สิ่งที่เรานั้นได้ขนขวายเอาไว้ไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าพี่น้องไปหยอดตู้บริจาค1บาทอาจจะลืมไปแล้วในชีวิตเนี้ยเคยไปหยอดไว้ทีนึงพอดีจะควักออกมาเออมันเจอเศษพอดีเว้ยไหนๆก็เป็นเศษแล้วก็หยอดตู้ไปก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันน้อยอ่ะแค่บาทเดียวหรอมันเนี่ยเดี๋ยวนี้บาทนึงบางคนยังไม่กลมกิบเลยไม่เก็บเลยนะดูค่ามันนิดน้อยแล้ววันหนึ่งที่เราเสียชีวิตไปอัลลอฮ์จะเอา1บาทนั้นแหละมาคิดเป็นผลบุญให้แก่เราด้วยและเผลอไอ้1บาทเนี่ยชนะ 100,000 ยังไงล่ะอาจารย์1บาทมันชนะ 100,000 ได้ไงก็ไอ้ 100,000 เนี่ยมีริยะเข้าไปอู้ด้วยโอ้อวดใช่มั้ยโอ้อวด 100,000 เนี่ยมีโอ้อวดกลายเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์เลยไม่ได้ผลบุญเลยเป็นบาปอีกต่างหากเป็นอวดแต่ไอ้1บาทเนี่ยถามจะไปอวดใครจะส่งกล้าส่งสลิปมั้ยเวลาโอนบาทนึงอ่ะอาจารย์เดี๋ยวส่งสลิปใ
บาทหนึ่งโอนมาบางทีไม่ส่งหรอกหนึ่งอาจจะโอเคแหละอาจจะมีความไม่รู้นะฉันก็ไม่รู้จะใช้คำว่าแต่จริงมันไม่มีปัญหานะไม่ต้องอายก็ได้นะหนึ่งบาทมามีคุณค่าแต่เคยได้รับการโอนสตังค์ไม่ใช่บาทด้วยพี่น้องหลักสตังค์มาแล้วฉันบอกฉันมีในบัญชีแค่นี้เลยเนี่ยหมดแล้วศูนย์มันเลยศูนย์เลยในช่วงรอมฎอนอยากทำฉันก็บอกว่าขับคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะดูถูกเหยียดหยามโอ้โหอะไรว่าไม่ถึงบาทแต่หน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยนี่จำไว้เลยว่านี่คือสิ่งที่มีคุณค่าเพราะอัลลอฮ์ดูถึงหัวใจของท่านนะแต่ฉันเชื่อเหอะว่าพวกเราเนี่ยพวกเราคนมีเนี่ยโอนบาทหนึ่งในอเมริกาส่งสลิปกันนะเดี๋ยวอาจารย์มันจะส่งทำไมหนึ่งบาทนะอ่ะคราวนี้มนุษย์เราเนี่ยมันอาจจะมีลูกแบบนี้แต่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่อะไรนะไม่ปล่อยให้มันสูญเปล่าแม้กระทั่งมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามอัลลอฮ์บอกต่อมินซะกะรินเอาอุนซาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามบาดุกุมมินบาดินนะโดยที่บางส่วนของพวกเจ้านั้นมาจากบางส่วนของพวกเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าผู้หญิงก็มาจากผู้ชายเพราะอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมก่อนหลังจากนั้นก็สร้างพนางฮาวะมาจากกระดูกซี่โครงของท่านนบีอาดัมนะแต่กระดูกเราครบนะปกติดีนะแต่ให้รู้เอาไว้ว่าผู้หญิงก็มาจากผู้ชายและก็ให้มาเป็นคู่ครองมาเป็นคู่คิดคู่ชีวิตในการดำเนินชีวิตด้วยกันนะครับอันนี้เราถูกสร้างมาให้เป็นสิ่งคู่กันผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นของคู่กันนั้นอย่าไปผิดธรรมชาตินะไปจับผู้ชายกับผู้ชายคู่กันโตเอ้ยแล้วจะได้หลานไหมล่ะเมื่อไรจะมีหลานมันถามแปลกจะมีได้ไงอ่ะก็ผู้ชายแต่งกับผู้ชายไอ้ผู้หญิงก็คบกับผู้หญิงโตก็ถามเมื่อไรจะมีหลานถ้ามันมีก็แปลกแล้วแหละมันมีไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของคู่กันไฟจะช็อตนะดังนั้นผู้หญิงผู้ชายเป็นของคู่กันฟัลลาดีนะฮาจารูวะอุคริจูมินดิยาริฮิมวะอูซูฟีซะบีลีوَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ الله บอกว่าไงดังนั้นบรรดาผู้ที่อพยพผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนของพวกเขาหมายถึงสมัยก่อนนะพี่น้องเขาเสียสละนะถูกอพยพต้องหนีจากบ้านจากประเทศที่ตัวเองอยู่เช่นพวกมุฮาจิรีนที่อพยพมาอยู่ที่เมืองมาดีนะถูกขับไล่ออกจากบ้านเมืองของพวกเขานะพวกเราอัลฮัมดุลิลละนะของเราไม่ได้ถูกขับไล่เราขายที่ที่ของเราเนี่ยแหละแล้วเราก็ขายไปพอขายไปเราก็ต้องย้ายนะครับนะเรามีสิทธิ์นะในการที่จะครอบครองกรรมสิทธิ์นะครับอ้าวต่อมาผู้ที่ต่อสู้ผู้ที่ถูกฆ่าตายในหนทางของอัลเลาะห์แน่นอนข้าจะลบล้างให้พ้นจากพวกเขาซึ่งความผิดของพวกเขาและแน่นอนข้าจะให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์ซึ่งจากบรรดาสวรรค์นั้นสวนสวรรค์นั้นก็จะมีบรรดาแม่น้ำไหลอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์ทั้งนี้เป็นรางวัลตอบแทนณที่อัลลอฮ์ณจากณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะวาบัมมินอินดิลลาวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุสซะวาบและแน่นอนว่าอัลลอฮ์นั้นณที่พระองค์มีการตอบแทนที่ดีงามไม่มีการตอบแทนใดที่จะดีไปกว่าการตอบแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์เราเนี่ยจะตอบแทนให้เราขนาดไหนก็สู้อัลลอฮ์ตอบแทนให้ไม่ได้นั้นอย่าหวังกับมนุษย์ให้มากให้หวังกับอัลลอฮ์ให้เยอะๆนะครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยตอบแทนแบบมีขีดจำกัดนะถามไม่ใช่มนุษย์เราไม่ตอบแทนนะตอบแทนเพราะอิสลามสอนเนาะให้อะไรให้รู้จักขอบคุณใครที่ทำดีกับเราให้ขอบคุณเขายาซากัลลอฮุคอยรอนคำนี้พี่น้องอย่าได้ด้อยค่านะอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีการ
ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนคนที่ทำดีกับเราดีไปกว่าการกล่าวว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนเนี่ยเราให้ของดีที่สุดเลยนะแต่บางคนพอบอกยะซากัลลอฮุมองคอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งก็ต้องมีปัจจัยบ้างก็ใจนะก็ต้องมีปัจจัยบ้างโอเคถ้าจ้างไม่ได้นะถ้าจ้างกันตกลงกันนะให้เขามาถางหญ้าหน้าบ้านบอกแล้วนะ500บาทพอเขาถางหญ้าเสร็จปุ๊บยะซากัลลอฮุคอยรอนเดินเข้าบ้านเฮ้ยไอ้นี่โกงนี่อาจารย์เขาแปลแล้วเห็นไหมล่ะว่าเห็นไหมยะซากัลลอฮุเนี่ยมันดีกว่าทุกอย่างเลยแต่คุณไปตกลงเขาแล้วคุณจะให้เขา500อันนี้ยะซากัลลอฮุคอยรอนเนี่ยบาปเพราะอะไรล่ะเพราะต้องจ่ายเขาด้วยเพราะโกงเขาแต่ถ้าเขาถางหญ้าให้เราดีจนกระทั่งแถมให้ด้วยโอ้โหนู่นไอ้นี่เรายะซากัลลอฮุคอยรอนและให้สตางค์เขาด้วยไม่ต้องเกินก็ไม่ผิดอะไรเพราะไอ้ที่เขาทำเกินไปก็ถือว่าเขาก็ช่วยเหลือเรานั่นแหละนะแต่ถ้าไม่ได้ตกลงอะไรกันแล้วเข้ามาช่วยงานเราจะยะซากัลลอฮุคอยรอนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ก็ต้องดูว่าคราวหน้าเขาจะมาช่วยอีกเปล่าพวกทีเดียวเลยนะเอาละเดี๋ยวนี้ก็ต้องอะไรนะควรที่จะมีน้ำจิตน้ำใจด้วยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องกินต้องใช้ก็พูดกันตรงๆนี่แหละพี่น้องนะวันก่อนถามครูคนหนึ่งนะเขาบอกเป็นไงได้ค่าสอนหรือยังเขาบอกอาจารย์ยังไม่ได้เลยเขาเข้าใจว่าฉันคงใช้น้ำเปล่าเติมรถแล้วมึงฉันบอกไม่หรอกเขาคงลืมบอกเขาสิพูดกันตรงๆอ๋อถ้าเราไม่บอกบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกบอกแต่ว่าไม่ต้องไปกวนเขานะเนี่ยฉันพยายามเอาน้ำเปล่าเติมรถแล้วมันไม่ได้ขอค่าน้ำมันหน่อยพูดไปเลอะนะเราจำเป็นที่ต้องใช้แล้วก็บอกไปนะครับแต่แน่นอนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องนึกถึงก่อนเลยคือการขอใครขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเชื่อไหมว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีเทคนิคอาจารย์เรื่องที่ยากที่สุดคือเรื่องของการยืมสตางค์คนยากไหมยากนะคนที่มีใจกลัวอัลลอฮ์เนี่ยจะไปยืมตังใครเนี่ยจะยืมฮัจญะห์สักแสนหนึ่งเนี่ยโอ้ยมันอึดอัดใจเหลือเกินแต่คนคิดจะเบี้ยวนะมันยืมง่ายมันยืมไปเรื่อยเลยโอนมาเมื่อไหร่ก็หวานรูปปากเลยเรียบร้อยแต่คนที่เขาอยากจะเขาเดือดร้อนจริงๆอ่ะแล้วเขาก็อยากจะขอยืมเนี่ยโอ้โหมันยากเหลือเกินแต่ผมก็บอกว่าขอกับอัลลอฮ์สิขอกับอัลลอฮ์ละหมาด2รอกอะห์ละหมาดอิสติคอรอขอต่ออัลลอฮ์นะตะฮัจญุดตื่นขึ้นมาขอเลยนะและอะไรและมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเชื่อมั้ยเขาไปขอยืมเงินคนคนนึงเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่ามีตังค์เยอะนะแล้วตอนหลังเขาไปรู้มาทีหลังว่าเพิ่งขายที่ได้เพราะว่าเวลาคนขายที่ได้ไม่ค่อยบอกใครอะไม่ค่อยบอกใครกลัวคนมาหาเยอะนะเขาก็ไม่ได้บอกใครพอเข้ามาเขาเห็นหน้าปั๊บเนี่ยพี่น้องเขาทักก่อนเลยนะเขาบอกว่าจะมายืมสตังค์หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเขาดูออกอะนะเขาบอกบางรู้ได้ไงเนี่ยผมละหมาดขอต่อรอนะผมไม่รู้จะเอ่ยไงถ้าผมเนี่ยถึงเวลาหน้าจริงถึงเวลาจริงแล้วผมคงอาจจะไม่ได้เอ่ยอาจจะหน้าแย่ๆไปเพราะมันเอ่ยไม่ได้แต่พอบางพูดแบบนี้ฉันก็บอกจริงๆฉันก็จะมายืมนั่นแหละแต่ถ้าบางไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรบอกอ๋อแป๊บเดียวเข้าไปหยิบมาให้เลยแล้วก็ทำสัญญาอะไรกันบอกทำไมบางให้ง่ายจังล่ะอ๋อเพิ่งขายที่มาได้แล้วก็เนียดไว้แล้วด้วยว่าส่วนหนึ่งตรงเนี้ยฉันจะเอาไว้ช่วยเหลือคนยากคนจนการช่วยเหลือคนยากคนจนพี่น้องไม่จำเป็นต้องยกให้เสมอไปนะให้เลยเนี่ยนี่ 100% การให้ยืมหรือให้เขาได้เอาไปใช้ก่อนแล้วค่อยเอามาคืนที่หลังนี่ก็คือการช่วยเหลืออย่างหนึ่งและผลบุญพี่น้องรู้ไหมว่าได้ครึ่งหนึ่งของซอดาเกาะห์มายืมเราไป 5,000 นะนั่นหมายความว่าผลบุญเท่ากับบริจาค 2,500 ครึ่งหนึ่งแต่ไม่ต้องไปเสนอเขานะนี่แล้วอยากจะได้เต็มๆไหมล่ะบางคนเสนอให้ก่อนเลยยกให้ฉันดิให้เขาพิจารณาเองเราไม่ต้องไปเสนอหน้าที่เราคืออะไรใช้นี่นะใช้นี่อ่ะการตอบแทนของอัลลอฮ์เนี่ย
ในฮะดิษในกุรอานบอกว่าไงวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุสซะวาบและอัลลอฮ์นั้นณที่พระองค์นั้นมีการตอบแทนที่ดีงามอิบนุกะซีรได้อธิบายองค์การนี้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์บอกแก่พวกเราว่าบรรดาผู้ศรัทธาไม่ว่าพระองค์จะนะพระองค์เนี่ยจะไม่ทรงทำให้การงานของคนหนึ่งคนใดเนี่ยสูญเปล่าแต่พระองค์นั้นจะทรงตอบแทนการงามของเขาอย่างสมบูรณ์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะในกุรอานนี้บอกทั้งซักกะรินเอาอุนซานะว่าอุนซาขอดูที่เอาอุนซาหรือนะคำว่าหรือนะเอาอุนซาก็คือจากผู้ชายและก็ผู้หญิงหรือผู้หญิงคราวนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องมีซอบ้าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าอุมมูอิมารอท่านหญิงอุมมูอิมารออัลซอรีซอยรียะนะบอกว่ามาหาท่านรอซูลสามีของฉันเนี่ยไปเรียนหนังสือกับท่านนบีและทุกครั้งก็จะเอาอายะกุรอานเนี่ยมาอ่านให้นบีมาให้ฉันฟังภรรยาที่ดีเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายก็จะดูแลบ้านนะครับแล้วสามีเนี่ยเวลาไปเรียนศาสนาเนี่ยอย่าเก็บความรู้คนเดียวต้องอะไรเอามาบอกภรรยาด้วยก็จะเอามาสอนภรรยานะปรากฏว่ากี่อายะกี่อายะที่อัลลอฮ์ประทานลงมาเนี่ยไม่มีคำว่าผู้หญิงอยู่ในนั้นเลยเพราะอัลลอฮ์ใช้คำว่ายาอัยยูฮัลละซีนะอามานูโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายแต่พอไปดูในคำภาษาอาหรับเนี่ยมันเป็นเพศอะไรเพศชายเห็นไหมเป็นเพศชายไม่ได้พูดถึงเพศหญิงในสำนวนต่างๆจะใช้เพศชายหมดกูติบาอะไรกูมุสยามผู้ชายทั้งหมดเลยและผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะผู้หญิงของพวกเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนมาถามท่านรอซูลอุมมูอิมารอไม่เห็นมีอายะห์ไหนประทานให้กับผู้หญิงเลยมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยแต่พี่น้องให้รู้ไว้นะเวลาเอ่ยถึงผู้ชายก็รวมใครไปด้วยรวมผู้หญิงไปด้วยนั่นแหละอัลลอฮ์จึงประทานนบีก็นิ่งไปสักพักหนึ่งไอ้ที่นิ่งไม่ใช่อะไรนะวะฮีลงพอวะฮีลงนบีก็อ่านเลยอินนัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตแท้จริงผู้ที่นอบน้อมผู้ที่ยอมรับมุสลิมผู้ที่ยอมนอบน้อมนะต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงวัลมุมินีนวัลมุมินาตผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงวัลกอนีตีนวัลกอนีตาตผู้ที่ภักดีชายและหญิงวัสซอดีกีนวัสซอดีกอตผู้ที่ซื่อสัตย์บรรดาผู้ซื่อสัตย์ทั้งชายและหญิงวัสซอบีรีนวัสซอบีรอตผู้ที่อดทนทั้งชายและหญิงวัลคอชีอีนวัลคอชีอาตนะคนที่ถ่อมตนคุชัวแปลว่าถ่อมตนทั้งผู้หญิงและผู้ชายวัลมุตะซอดดีกีนวัลมุตะซอดดีกอตนะคนที่บริจาคทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงวัสซออีมีนวัลวัสซออีมาตคนที่ถือศีลอดบรรดาคนที่ถือศีลอดทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงวัลฮาฟิซีนฟูรูจะฮุมวัลฮาฟิซอตคนที่รักษาอวัยวะพึงสงวนก็คืออวัยวะเพศนะวัลฮาฟิซอตและก็ผู้หญิงที่รักษาเนื้อรักษาตัวสงวนเนื้อสงวนตัวนะวัซซากิรีนัลลอฮะกะซีรอวัซซากิรอตคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายอะดัลลอฮุละฮุมมัฆฟิเราะตัวว่าอัจรอนอะซีมาอัลลอฮ์ได้เตรียมเอาไว้แล้วซึ่งการอภัยโทษและรางวัลที่ยิ่งใหญ่ตกลงมีผู้หญิงไหมหมดเลยเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยแยกให้เห็นเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายนั้นพอท่านหญิงอุมมูอิมารอได้ยินแบบนี้เป็นไงสบายใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อะไรนะไม่ได้ละเลยการตอบแทนของบรรดาเหล่าสตรีเลยนะครับ
คราวนี้ตรงนี้อีกมัสอะละห์นึงเขาบอกว่าฉะนั้นสรุปได้ว่าทั้งชายและหญิงนั้นไม่ว่าจะมีไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของบาปบุญคุณโทษอัลเลาะห์จะทรงตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันแต่กันนั้นก็ตามผู้หญิงหลายๆคนอาจจะสงสัยในเรื่องความสุขที่ผู้หญิงจะได้รับในสวรรค์โดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองคู่ครองเนื่องจากในหลายๆครั้งบางครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวถึงคู่ครองของผู้ชายที่เป็นนางสวรรค์ไงแต่น้อยครั้งที่จะกล่าวถึงคู่ครองของผู้หญิงในสวรรค์นะคือพี่น้องนะสิ่งที่จะทำให้ผู้ตาเนี่ยหูตามันแผ่วๆได้เนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งในนั้นคือผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะที่อัลลอฮ์ใส่เอาไว้ในความเป็นชายนะนั้นสตรีก็ต้องเข้าใจเรื่องตรงนี้ว่าผู้ชายก็ชอบแบบนี้ส่วนหนึ่งของสตรีที่มีความเพลิดเพลินมากก็คือเรื่องของเครื่องประดับฉันเคยบอกไปแล้วเอาสร้อยฉันมาวาง10เส้นฉันไม่สนหรอกสร้อยอะไรฉันไม่สนเนี่ยพวกของประดับอะไรเนี่ยเสื้อผ้าอะไรฉันก็ใส่แบบธรรมดาแต่ผู้หญิงเนี่ยอยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวการประดับประดาเครื่องประดับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะไปสังเกตได้บ้านไหนมีผู้ชายผู้หญิงเราไปนับดูรองเท้าผู้หญิงกับผู้ชายใครเยอะกว่าไปนับเลยผู้หญิงปาไป10คู่ผู้ชายมีอยู่คู่เดียวนั่นน่ะไอ้แตะคู่นั้นน่ะลากอยู่นั่นแหละผู้ชายเป็นแบบนี้แหละจะไม่ค่อยเท่าไหร่เสื้อผ้าระหว่างสามีกับภรรยาเสื้อผ้าใครเยอะกว่าผู้ชายเยอะกว่าจริงเหรอผู้หญิงเยอะกว่าเชื่อฉันดิฉันน่ะมีอยู่ราวเดียวเนี่ยมีโต๊ะสีขาวเนี่ยมีเยอะหน่อยนะ10กว่าตัวสลับกันแต่มีแค่นี้แหละแต่เน้นสีขาวไม่รู้หรอกเพราะใส่สีขาวดิใส่ซ้ำก็ไม่รู้หรอกแต่ผู้หญิงก็ไปดูดิสองราวเนี่ยราวเนี่ยแอนนี้แหละแอนเป็นเรื่องปกติต้องเข้าใจเธอนะแล้วบอกต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยุติธรรมฉะนั้นแล้วการตอบแทนใดๆที่ให้สำหรับผู้ชายผู้หญิงย่อมเป็นการตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของแต่ละเพศอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมยุติธรรมเป็นที่สุดดังนั้นสิ่งที่เป็นความสุขต่างๆในสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มทัศนียภาพอันสวยงามที่พำนักที่นอนเครื่องใช้เครื่องแต่งกายทั้งหมดนี้ล้วนมีสำหรับเพศหญิงและเพศชายเท่าเทียมกันอะไรที่เท่ากันหมดนะเครื่องดื่มอาหารทัศนียภาพอันสวยงามที่นอนที่พำนักครั้งหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอัลลอฮ์ฝากสลามมาอัลลอฮ์ฝากสลามมาให้กับใครรู้ไหมให้กับผู้หญิงที่เป็นคนที่ท่านนบีรักมากที่สุดพอบอกคนนักนบีมากที่สุดนึกถึงใครนึกถึงท่านหญิงไอชาแต่ไม่ใช่คนที่นบีรักมากที่สุดก็คือท่านหญิงคอดียะคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านนบีและก็อยู่กับท่านนบีในช่วงที่ท่านนบีเจอวิกฤตและก็เป็นผู้หญิงที่ให้ลูกกับท่านนบีมากที่สุดในบรรดาภรรยานบีมี2คนที่ให้ลูกนบีและให้มากที่สุดก็คือท่านหญิงคอดียะทั้งหมดเลยมีคนเดียวที่มีลูกคนเดียวมีหญิงคนนึงอ่ะผมจำชื่อไม่ได้มีลูกคนเดียวที่เหลือเป็นลูกของท่านหญิงคอดียะหมดเลยท่านหญิงฟาติมาเนี่ยที่แต่งงานท่านอาลีเนี่ยหมดเลยเป็นลูกของใครท่านหญิงคอดียะแต่เวลาอิสลามเราเนี่ยเวลาเอ่ยชื่อเนี่ยมักจะไม่ได้เอ่ยไปถึงใครถึงแม่ไงส่วนใหญ่จะบินตี้ควายลิดบินติ้นอะไรก็ว่าผู้หญิงก็จะเอ่ยชื่อถึงผู้ชายนะก็เลยไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ว่าแม่เป็นใครพอจะรู้ว่าพ่อเป็นใครเนี่ยรู้เพราะว่าเขาจะเอ่ยชื่อไปทางพ่อนะนับสกุลไปทางพ่อคราวนี้นบีอัลลอฮ์ฝากสลามมาฝากใครมารู้ไหมฝากญิบรีลพอตอนนั้นน่ะท่านหญิงคอดียะห์กำลังอยู่ในครัวนะก็ญิบรีลก็เอาวาฮีมาให้ใครมาให้ท่านนบีแล้วก็ก่อนจะจากก็ฝากบอกว่าอัลลอฮ์ฝากสลามมาถึงภรรยาของท่านด้วยก็คือท่านหญิงคอดียะห์และไม่ได้ฝากสลามอย่างเดียวฝากแจ้งข่าวดีว่าอัลลอฮ์ทรงเตรียมวังหรือราชวังก็ได้นะจะแปลว่าบ้านมันดูเล็กไปที่ทำมาจากเพชร
เอาไว้ให้กับนางในสวรรค์เพชรพี่น้องบ้านเพชรคล้ายอยู่ตรงนู้นนะบ้านเพชรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงจารันสนิทวงบ้านเพชรมีบ้านเพชรต้องอยู่นู่นนามสกุลเพชรทองคำขออนุญาตเอ่ยชื่อแต่เป็นนามสกุลแต่บ้านที่ทำจากเพชรเนี่ยในดุนยาเนี่ยไม่มีหรอกเพชรจริงๆอ่ะลูกใหญ่ๆขนาดนั้นทำมีที่ไหนบ้านที่ทำจากเพชรทำจากเครื่องประดับเตรียมเอาไว้ให้ท่านหญิงคอดียะและอัลลอฮ์ฝากสลามมาถึงนางและแจ้งข่าวดีนะรางวัลที่คอยดูแลท่านนบีและเป็นคนที่คอยสนับสนุนท่านนบีนั้นถึงบอกว่าคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยอันนี้คือคนที่อะไรคนที่พิสูจน์แล้วว่ามีความรักกับเรานะครับอ่ะต่อมานะและท่านนบีช่วงที่อยู่กับท่านหญิงคอดียะมีคนอื่นไหมจ๊ะไม่มีเลยนะแล้ววัยของท่านก็เป็นวัยที่เป็นวัยหนุ่ม25พี่น้อง25นะจนกระทั่งนั่นแหละ50กว่าเนี่ยอยู่กับท่านหญิงคอดียะคนเดียวนะและให้เกียรติท่านหญิงคอดียะมากนะครับเอ่ยถึงทีไรท่านก็จะนึกขอดุอาให้ตลอดต่อมาดังนั้นสิ่งที่เป็นความเพลิดเพลินต่างๆเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันแต่มีอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องที่ต่างกันก็คือเรื่องของบรรดานางสวรรค์ซึ่งนางสวรรค์หรือว่าโครุนไอนเนี่ยภาษามลายูบอกบีดันดารีที่มีความเลิศเลอให้แก่ผู้ชายนั้นมิถูกระบุไว้สำหรับผู้หญิงนักวิชาการได้ให้คำตอบในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งการที่อัลลอฮ์ประทานความโปรดปรานให้แก่ผู้ใดนั้นเป็นพระประสงค์ของพระองค์ซึ่งบ่าวไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทวงถามเหตุผลในการกระทำซึ่งพระองค์ทรงประสงค์ดังนั้นอัลลอฮ์จึงตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อันอัมบิยะบอกว่าละยุสอาลูอัมมายัฟอาลูวะฮุมยุสอาลูนพระองค์จะไม่ถูกสอบถามในสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติอัลลอฮ์จะไม่ถูกถามในสิ่งที่อะไรที่พระองค์ใช้พวกเราแต่ไอคนถูกใช้อย่างพวกเราต่างหากที่จะถูกสอบถามว่าทำหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องไปถามอัลลอฮ์ทำไมต้องใช้ฉันละหมาดด้วยจ้าทำไมต้องใช้ฉันนู่นทำนี่ด้วยจ้าไปยุ่งอะไรอ่ะก็อัลลอฮ์จะใช้เราก็เราหน้าที่เราก็คือทำเราไม่ทำนั่นแหละเราเดือดร้อนนะนั้นอัลลอฮ์จะไม่ถูกถามทำไมต้องนั่นทำไมต้องนี่ทำไมต้องนั้นไม่ต้องมาถามเราทำไมเราไม่ทำนะไม่ใช่ถามว่าพระองค์ใช้ทำไมนะแต่ถามว่าการที่ใช้ย่อมมีอะไร มีฮิกมะมีวิทยาปัญญาอยู่แล้วย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วต่อมาลักษณะธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างผู้หญิงนั้นคือความอายครับจริงไหมผู้หญิงกับผู้ชายใครอายมากกว่าทุกวันนี้แทบพอๆกันแล้วขอมาอัพจริงๆเผลอผู้ชายเนี่ยอายกว่าผู้หญิงนะตอนนี้ดูการแต่งตัวดิผู้ชายเนี่ยแต่งตัวแหมผูกใส่ถูกผูกไทยแต่งตัวยาวใส่โต๊บสวยไอ้คนที่เดินมากับผู้ชายเป็นไงนึกว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จใส่กระโจมอกออกมาบ้านเราก็ใส่กระโจมอกใช่ไหมแต่เป็นแฟชั่นเขาบอกเกาะอกแฟชั่นเขาบอกเกาะอกถ้าเป็นบ้านเราก็กระโจมอกกระโจมอกเนี่ยชุดรับแขกไหมไม่ชุดรับแขกชุดแขกแม่ต้องไปเปลี่ยนนะกระจกอะไรไหนอะไรนะกระโจมอกเนี่ยไม่เรียบร้อยแต่ทุกวันนี้ดูดิเปลี่ยนให้กระโจมอกเป็นเกาะอกซะงั้นแล้วก็กายออกมาใส่ออกมานอกบ้านวิญญาณจุบินละนี่แหละมนุษย์ความอายแทบจะไม่เหลือแล้วทุกวันนี้ยังมาต่อยยังเรียกพี่นะแต่สำหรับมุสลิมะแค่ชายเสื้อต่างๆแค่อะไรเขาก็จะมีความอายไม่อยากให้ใครมาเห็นคนที่จะเห็นได้คือสามีของเราเท่านั้นเห็นไหมนี่แหละคือคนที่อะไรคนที่เป็นผู้หญิงที่แท้จริงถ้าผู้หญิงเมื่อใดที่ไม่มีความอายไม่ใช่ผู้หญิงพี่น้องอาจารย์บอกไม่ใช่ผู้หญิงแล้วใครวะเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรมุ่งแล้วแต่ไปเทียบเอาเถอะแต่ถ้าเป็นคนมนุษย์ต้องมีความอายและทำไมอายทำได้ทุกอย่างจริงไหมขอมาอัพนะทุกวันนี้คอนเทนต์ที่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่รู้โต๊ะได้เล่นมั้งหรือเปล่านะแต่ฉันเนี่ยไม่ใช่ไปแอบดูอะไรนะมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เอาผู้หญิงมาพูดเรื่องบนเตียงว่ายาซูบินละมีความสนุกอย่างมีครับพัทยามีครับมีอยู่ไม่กี่คนเนี่ยเอามาพูดเล่าเลยอีนั่นถาม
เป็นยังไงครั้งแรกเล่า1 2 3 4เป็นฉากฉากวัยยาซุบินแล้วพี่น้องอย่าไปเปิดดูนะฟังแบบนี้โอ้อยากเปิดดูอย่า ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุมันใช่เรื่องไหมเนี่ยต้องเอามาพูดกันเนี่ยอิสลามเนี่ยอย่าว่าแต่เลยอย่าว่าแต่เป็นคนอื่นเลยขนาดภรรยาเนี่ยยังไม่ให้พูดเลยที่จะเอาเรื่องที่อยู่ในที่ลับมาขยายต่อในที่แจ้งนี่เล่าออกอะไรออกโทรทัศน์ออกอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวนี้ฉันถึงบอกไงว่าความอายไม่รู้อยู่ไหนและมนุษย์เราเมื่อไม่มีความอายก็ไม่ต่างอะไรกับสีเท้าพอกันเราเผยแย่กว่าอีกฉะนั้นอัลลอฮ์จึงไม่ทรงนำเรื่องที่เป็นความอายของผู้หญิงเนี่ยมาเป็นเรื่องของการตอบแทนนะซึ่งแตกต่างจากลักษณะของเพศชายมีคำถามอยู่อันนึงเขาถามมาในรายการสามีเนี่ยเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอันนี้ไม่ใช่คนมุสลิมนะเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามคือพูดง่ายๆว่ามีแต่งงานเป็นตัวเป็นตนมีภรรยาแต่ผู้ชายเนี่ยเผลอไม่ได้ไปทำงานต่างจังหวัดก็จะไปมีอะไรกับคนอื่นไปทั่วแม้กระทั่งในที่ทำงานเนี่ยถ้าคำดูแล้วไม่มีหางก็ทั้งหมดนะเขาก็เลยโทรมาถามในรายการบอกว่าเนี่ยเขาจะมั่นได้จะมั่นใจได้ยังไงว่าเด็กในท้องเขาเนี่ยจะเป็นลูกของเขาผู้หญิงอ่ะเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเด็กในท้องเนี่ยจะเป็นลูกของเขาไม่ใช่ลูกคนอื่นไอ้คนในรายการก็เกาหัวตกลงใครมันมั่ววะเนี่ยแล้วเธอเนี่ยไปนอนกับคนอื่นไหมบอกเปล่านอนกับสามีคนเดียวแล้วลูกของฉันจะมั่นใจได้ไงในเมื่อสามีของฉันไปนอนกับคนทั่วเลยเนี่ยแล้วฉันจะมั่นใจได้ไงว่าลูกของฉันเนี่ยจะเป็นลูกในท้องจะเป็นเด็กจะเป็นลูกฉันฉันบอกมั่นใจเถอะเพราะอะไรล่ะเพราะโดยปกติธรรมชาติของสตรีเนี่ยนะก็จะท้องกับผู้ชายที่หลับนอนด้วยนะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยมีการหลับนอนกับผู้ชายมากกว่า1คนนี่แหละปัญหาไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรพี่น้องทำไมอิสลามเนี่ยถึงต้องมีเรื่องไอ้ดะเวลาเลิกกันแล้วเนี่ยจะไปแต่งงานเลยได้ไหมไม่ได้ต้องครองตนให้สะอาดก่อนให้ปลอดภัยก่อนถึงจะไปแต่งงานอื่นได้เพราะไม่งั้นไม่รู้ลูกใครนี่ไงแต่ผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดมีมากกว่า1มันรู้อยู่แล้วใครเป็นลูกนะอันนี้ตัวอย่างนะในหลักการศาสนาดังนั้นสตรีเนี่ยมีความอายดังนั้นอัลลอฮ์ไม่เอาเรื่องที่เป็นความอายของสตรีเนี่ยมากล่าวไว้ต่อมาที่3อัลลอฮ์ทรงสร้างธรรมชาติของผู้ชายให้มีความต้องการในเรื่องของผู้หญิงมากกว่านะและแต่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างผู้หญิงให้มีความเอ็นเอียงหรือความชื่นชอบในเรื่องของการแต่งกายเสื้อผ้าและเครื่องประดับในดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกอาวะมัยยูนัชอูฟิลฮิลยะผู้ที่เติบโตเลี้ยงดูมาท่ามกลางเครื่องประดับใครพี่น้องที่เติบโตมาท่ามกลางการเลี้ยงดูด้วยกับเครื่องประดับเราจะเลี้ยงลูกสาวเราเนี่ยก็เลี้ยงด้วยผู้ชายเนี่ยสังเกตเถอะของเล่นของผู้ชายมันก็มีไม่กี่อย่างแล้วพี่น้องไอ้ส่วนใหญ่มันจะไปกระโดดโลดเต้นในอะไรในสนามหญ้ามากกว่าแต่ของผู้หญิงเนี่ยลูกสาวฉันเนี่ยชีฟ้าเนี่ยเป็นห้องนะเดี๋ยวนี้มีมุมทำอาหาร มุมนึงเลยทำอาหารเล่นนั่นแหละอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมตุ๊กตาซื้อตุ๊กตาให้ลูกเล่นได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้ไม่มีปัญหานะตุ๊กตาให้ลูกเล่นนะซื้อได้เพราะท่านหญิงไอชาเคยมีตุ๊กตาเล่นนะมีตุ๊กตาเอ่ยมุมหนึ่งเลยแล้วคราวนี้ไอ้ผู้ชายก็จะมาบ่นทำไมซื้อให้กับลูกสาวล่ะไม่ซื้อให้กับลูกชายบ้างก็ผู้ชายมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างมีแค่รถแค่นั้นแหละจะเอากี่รถอย่างเดียวมันเป็นเรื่องปกติไงของผู้หญิงว่า
เวลาเลี้ยงลูกสาวมันก็จะมีของเล่นที่มันเป็นเครื่องประดับนะไม่ลองสังเกตไหมลูกสาวเราเนี่ยลองวางเครื่องแต่งหน้าไว้สิอุ้ยเขาเป็นนะเดี๋ยวนี้ทำนู่นทำนี่ชอบรัดผมสวยๆผู้ชายชอบไหมลูกชายมายังไม่หวีผมเลยแต่ผู้หญิงไม่ได้จอกจากบ้านมารัดผมให้หนูหน่อยหนูอยากสวยเป็นเจ้าหญิงเห็นไหมนี่ผู้หญิงเนี่ยน่ารักความเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีรูปแบบนี้ส่วนผู้ชายนะมันคว้าเสื้อได้มันโดนแล้วไปแล้วไม่ค่อยช่วยไม่ค่อยชอบรักสวยรักงามนี่คือธรรมชาติที่อัลลอฮ์ใส่เอาไว้ในความเป็นสตรีนะแล้วเราต้องเลี้ยงแบบนี้ด้วยนะให้เขารักสวยรักงามนะไม่ใช่ผมเผาอะไรกระซุงกระซังไม่ใช่นะต่อมาเดี๋ยวเราจะปิดท้ายแล้วนะเชคอุไซมีนได้กล่าวว่าการที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้นางสวรรค์เป็นการตอบแทนให้กับผู้ชายนั้นเนื่องจากผู้ชายนั้นมีความต้องการในเรื่องของทางเพศมากกว่าและการที่พระองค์มิได้ทรงระบุเรื่องนี้ให้กับเพศหญิงเนี่ยมิได้หมายความว่าจะไม่มีคู่ครองแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดคู่ครองให้กับมนุษย์ทุกคนดังนั้นสตรีคนใดที่ไม่ได้แต่งงานและทำความดีและเมื่อเข้าสวรรค์ไม่ต้องห่วงว่าจะมีสามีไหมมีอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ในสวรรค์แล้วประการที่หนึ่งผู้หญิงที่เสียชีวิตในสภาพที่ไม่ได้แต่งงานในโลกดุนยาคืออิสลามก็สอนให้แต่งงานนะพี่น้องนะแต่บางคนเนี่ยถ้าอันนี้ผมเป็นอะไรนะเป็นคนที่จากคนที่มาปรึกษาเนี่ยถ้าแต่งงานแล้วปรากฏว่าเราคาดหมายเลยว่าไอ้คนที่มาแต่งกับเราเนี่ยปวดหัว1งานการไม่ทำอันที่2ติดยาติดเหล้าติดเบียร์ฉันบอกว่าอยู่เป็นโสดดีกว่าปวดหัวยาวมาเลยยาวมาทำพันในพวกนี้นะแล้วการที่นางเป็นโสดก็ไม่เป็นบาปแต่ประการใดแต่ถ้ามีคนดีมาขอมีคนดีมาหาแล้วปฏิเสธแล้วจะอยู่เป็นโสดอันนี้ไม่ได้คือผู้หญิงเนี่ยจะปฏิเสธการมีคู่ครองเนี่ยมีเหตุผลเดียวเลยคืออะไรไอ้คนมาขอเราอ่ะมันไม่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์มันไม่ดีมันไม่ละหมาดมันไม่ทำมาหากินไอ้อย่างเงี้ยปฏิเสธได้เพราะเผลอแต่งไปเราเหนื่อยกว่าเดิมถ้าเราแต่งงานแล้วเราเหนื่อยกว่าเดิมอย่าไปแต่งพี่น้องแต่งแล้วต้องให้สบายผู้หญิงเนี่ยจำไว้แต่งไว้ต้องสบายให้ใครๆเขาหาให้ไอ้บางมันหาเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วฉันเนี่ยออกมาเนี่ยนะทำงานเนี่ยนะให้เขานะให้เขาพักผ่อนไปถ้าแต่งแล้วเหนื่อยกว่าเดิมเนี่ยเหนื่อยหมายถึงเหนื่อยหาเงินนะแต่เหนื่อยเลี้ยงลูกเหนื่อยไปเลยถ้าเหนื่อยเลี้ยงลูกเหนื่อยไปเลยพี่น้องเพราะสตรีเหมาะสมกับการเลี้ยงลูกและผมก็ไม่ได้บอกนะว่าเลี้ยงลูกไม่เหนื่อยฉันบอกเหนื่อยกว่าเพื่อนแหละเหนื่อยกว่าออกไปทำงานนอกบ้านเพราะเคยแล้วลองสลับกันดูพอเลยปวดหัวเอาไปลูกไปเลี้ยงนะเมื่อเช้าเมื่อคืนนะอันนี้ตอนเย็นทำนู่นทำนี่กินผู้ใหญ่กินนู่นกินส้มตำกินอะไรกันลูกหิวข้าว3ทุ่มบาหิวข้าวแล้วไงล่ะลูกเอ้ยหิวข้าวบอกมะสิมะไม่ไหวไข้ขึ้นบาผัดข้าวให้กินหน่อยแม่ต้องงัดวิชาตอนอยู่คูเวตมานั่งทำหอทำข้าวผัดให้ลูกกินกะว่าทำไม่ต้องอร่อยหรอกให้มันได้กินให้ลูกได้กินแม่ดูสิอัลเลาะห์ให้อร่อยกินเกี้ยงเลยคราวนี้งานข้าวเราแล้วต่อไปหิวข้าวให้เราผัดตลอดแน่ภูมิใจนะทำนี่ละลูกกินกับข้าวคุณพ่อได้นี่เมื่อเช้าเมื่อตอนเมื่อคืนนี่เองบางครั้งก็ต้องมีสกิลทำอาหารด้วยนะผู้ชายเรานะพอบางทีนี้เขาไม่ไหวเราก็ต้องทำให้ลูกเราด้วยนะครับล้างจานซักเสื้อผ้าอันนี้ให้มีด้วยแต่ไม่ใช่ทำตลอดนะไม่ใช่เพราะเราก็ต้องมีเวลาออกไปทำมาหากินข้างนอกนะเอ้าถ้าไม่มีใครมาขอเราเลยหรือมาขอแต่เป็นคนไม่ได้เรื่องเท่านั้นติดยาบ้างอะไรบ้างแล้วเราอยู่เป็นโสดอันนี้ไม่บาป
และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมผู้ชายที่ดีในสวรรค์ให้เพราะท่านนบีบอกว่าสวรรค์จะไม่มีใครเป็นโสดหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเช่นเดียวกับผู้หญิงที่ตายในสภาพเป็นม่ายและหย่าร้างถ้าไอ้คนที่อะไรคนที่ตายไปด้วยตายไปก่อนเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์เช่นเคยไปแต่งงานกับมุอัลลัฟผู้ชายและตอนหลังเลิกกันไปแล้วมุอัลลัฟเนี่ยกลับไปเป็นอะไรกลับไปเป็นศาสนาอื่นตกศาสนาไปถามว่าไอ้คนเนี่ยมันมีสิทธิ์จะมาอยู่กับเราในสวรรค์มั้ยไม่มีแล้วเราจะไปอยู่กับใครในสวรรค์ล่ะเครียดแล้วอ๋อเดี๋ยวอัลเลาะห์เตรียมให้มีนะแล้วดีกว่าอยู่แล้วพี่น้องอะไรในสวรรค์เนี่ยเป็นความสุข2ผู้หญิงที่เสียชีวิตในสภาพที่มีคู่ครองแต่คู่ครองของนางไม่ได้เข้าสวรรค์ล่ะเชคอุไซมีนบอกว่าอัลเลาะห์จะทรงให้นางได้แต่งงานกับผู้ชายชาวสวรรค์ที่เป็นโสดอาจจะมีผู้ชายบางคนเนี่ยที่ตายไปแต่ของฉันเสียใจนะมีคู่ครองแล้วไม่โสดแล้วแต่ถ้าบางคนที่เขาตายไปเขาเป็นคนดีแล้วก็ไม่ได้แต่งงานแล้วก็เป็นโสดก็จะไปได้กับผู้หญิงโสดในสวรรค์อีกคนหนึ่งเห็นไหมสามผู้หญิงที่เสียชีวิตก่อนสามีของนางและทรงให้นางเป็นอัลลอฮ์ก็จะทรงให้นางเป็นคู่ชีวิตกับสามีคนนั้นเลยอันนี้คนไหนคนที่นางไปก่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะหลังจากนางไปแล้วเนี่ยสามีจะมีกี่คนไม่นับสมมุติภรรยาตายทั้งสาวๆเลยตายทั้งแต่สาวๆเลยไอ้บางก็เหงาดิไอ้บางก็ไปนิกะห์คนที่1คนที่2คนที่3อันนี้ทีละคนนะทุกคนที่ตายหลังสามีเนี่ยจะได้อยู่กับสามีคนนั้นแหละเงื่อนไขคือใครต้องตายก่อนใครตายก่อนสามีอันที่4ถ้าผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตหมายถึงว่าสามีตายก่อนถ้าสามีตายก่อนและนางก็ไม่ได้แต่งงานใหม่จนกระทั่งเสียชีวิตนางก็จะได้อยู่กับสามีคนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าไปแต่งงานใหม่จะได้อยู่กับคนอะไรคนล่าสุดบางคนบอกยาวล้อขอ2คนเอาคนเดียวคนเดียวคนเดียวมันไม่ได้ขนาดในสวรรค์ยังไม่ได้เลยเห็นไหมในสวรรค์ยังได้คนเดียวเลยดังนั้นจึงไม่แปลกว่าภรรยานบีทุกคนมีใครแต่งงานใหม่ไหมไม่มีเลยเพราะทุกคนรอท่านนบีแม้กระทั่งท่านหญิงไอชะซึ่งเป็นสาวที่สุดเนี่ยก็ไม่แต่งงานใหม่เพราะรู้อยู่แล้วว่าเมื่อเสียชีวิตนางจะได้ไปอยู่กับนบีครั้งหนึ่งในสวรรค์นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนางพิจารณาถ้าไอ้บางเนี่ยมันดีเหลือเกินเนี่ยบางคนเขาก็อยู่กับหลานไม่เอาแล้วเดี๋ยวฉันขอไปเจอสามีของฉันอีกทีในสวรรค์แต่บางคนก็แล้วแต่ท่านหญิงอุมูดาร์ดะท่านหญิงอุมูดาร์ดะเนี่ยสามีของนางก่อนจะตายนะก็บอกว่าฉันเนี่ยรักเธอมากนะทั้งในดุนยาและโลกหน้าและฉันก็อยากจะอยู่กับเธอเหลือเกินในสวรรค์เนี่ยเป็นการพูดเปยๆว่าอย่าแต่งงานใหม่นะเพราะถ้าแต่งงานใหม่เนี่ยโอกาสที่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันมันมีไงเพราะว่าแน่นอนเวลาเขาเลือกคงเลือกคนดีแหละคงไม่เลือกคนแย่หรอกนางคนนี้ก็เลยบอกให้สัมมันให้คำมั่นสัญญาว่ารักของเราจะอยู่ตลอดกาลแปลว่าอะไรแปลว่าหลังจากนี้ฉันก็จะครองตนเป็นโสดและเป็นม่ายไปแล้วก็ให้บังได้ไปเป็นคู่ครองของฉันอีกครั้งนึงในสวรรค์พี่น้องครับสลามทุกท่านหลังจากพี่น้องเชื่อไหมหลังจากเอ่ยคำนี้ไปหมดอิดดะอัลลอฮ์ทดสอบเลยส่งใครมารู้ไหมมูอาวียะบินตีอบีซุบยานคนที่ต่อไปจะเป็นกษัตริย์ต่อไปจะเป็นกษัตริย์ของอิสลามคนแรกเนี่ยมูอาวียะเป็นคนที่ซอบะที่จดบันทึกกุรอานเป็นคนที่อยู่ในตระกูลที่มีเกียรติมากเป็นญาติของท่านอุสมานบินอัฟฟานมาทาบทามเลยก็คนดีอ่ะจะเป็นคู่ด้วยท่านหญิงอุมุดาดาบอกเลยบอกว่าฉันมีสัญญากับสามีเก่าฉันจ้ะฟ
ังแบบนี้คนที่เป็นคนมาขอก็ไม่ได้น่าเสียหายจะบอกเธอจงรักษาตัวของเธอให้ดีแล้วรอวันที่เธอนั้นได้รับผลตอบแทนตามที่เธอตั้งเจตนาไว้แล้วก็ไปเลยไม่ยุ่งไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีนะเขาก็เป็นคนดีแต่เขามีสัญญาใจกันไว้นะอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราตายก่อนสามีเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วไปเจออีกทีวันกิยามะห์เดี๋ยวค่อยรู้ว่าตกลงเขาจะมาอยู่กับเราไหมนะดังนั้นถ้าสามีไปก่อนภรรยาก็ยังมีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่กับใครถ้านิกะห์ใหม่กับคนคนนั้นแหละก็จะเป็นสามีคนของเราในสวรรค์ถ้าเขาเป็นคนดีด้วยนะวงเล็บต้องเป็นคนดีได้เข้าสวรรค์ด้วยต่อมาที่5ผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตก่อนนางและนางได้แต่งงานกับสามีคนใหม่อาจมากกว่า1คนแต่งไปไม่ใช่ว่ามากกว่า1คนรวมพร้อมกันนะหมายถึงสามีตายแล้วก็แต่งงานใหม่แต่งมาใหม่ตายอีกแล้วตายอีกแล้วพอตายแล้วแต่งงานใหม่ตายอีกแล้วบางคนไม่กล้าแต่งด้วยนะแต่งกับใครไอ้นี่ตายหมดเลยแต่ก็ต้องระวังให้ดีมันมีข่าวไซยาไนด์ไงระวังให้ดีอะไรวะแต่งไงนี่ทีไรออกแขกขอแขกตลอดมาให้ไซยาไนด์กินหรือเปล่านะอยู่กับข้าวด้วยนะอ้าวจะได้อยู่กับคู่คนคนสุดท้ายก็สรุปก็คือว่ามีคู่ครองคราวนี้ขึ้นอยู่ว่าถ้าเราไปก่อนไม่ต้องห่วงเลยนะถ้าเราตายก่อนสามีนั่นแหละไอ้บังเรานั่นแหละเป็นคู่ครองของเราอีกทีในสวรรค์วงเล็บไอ้บังต้องเป็นคนเป็นชาวสวรรค์ด้วยนะคราวนี้อันหนึ่งตรงนี้พี่น้องครับมีคำถามอีกแล้วกรณีที่ผู้หญิงแต่งงานกับมีสามีและได้เข้าสวรรค์พร้อมกันเนี่ยกรณีนี้เนี่ยอัลลอฮฺจะให้ทั้งสองมาอยู่ด้วยกันได้อย่างไรในเมื่อระดับของสวรรค์เนี่ยมีถึง100ชั้นใช่ไหมปรากฏว่าไอ้บังเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความดีเนี่ยเอาไงดีเอาใครเยอะกว่าดีเอาผู้หญิงเยอะกว่าแล้วกันนะผู้หญิงเนี่ยผลความดีเยอะกว่าเพราะอะไรล่ะเพราะนางเนี่ยอยู่กับบ้านแล้วเดี๋ยวก็ดูฮาเดี๋ยวก็ตะฮัจญุดยิ่งหลานไปโรงเรียนแล้วนี่นะโอ้โหตะฮัจญุดไม่ใช่ตะฮัจญุดดูฮาตลอดบริจาคก็บริจาคเก่งส่วนไอ้บังเนี่ยก็อยู่กับแพะอยู่กับแกะอยู่กับบัวแต่ก็ละหมาดครบนะแต่ว่าเรื่องซุนนะอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ทำเท่าไหร่ของฉันเนี่ยจันทร์พฤหัสตลอดเลยอ่านกุรอานเก่งผลบุญเยอะกว่าแล้วไอ้บังก็ได้ผลบุญประมาณนึงแต่อย่าลืมนะว่าอัลลอฮ์ตอบแทนเหมือนกันผู้หญิงละหมาดดูฮาผู้ชายละหมาดดูฮาผลบุญเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ไอ้บังไม่ได้ทำแต่ผู้หญิงได้ทำปรากฏว่าผู้หญิงได้อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงกว่าไอ้บังอยู่ชั้นล่างก็มองโอ้โหไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วทำไงดีพี่น้องครับด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้คนที่อยู่ระดับที่น้อยกว่าเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ระดับที่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามใครได้ระดับสูงกว่าคนคนนั้นได้เลยได้พาร์ทชั้นขึ้นไปเลยดังนั้นอย่าอะไรนะอย่าได้ขัดขวางกันแต่ตรงจงส่งเสริมกันให้ทำความดีฉันเองอาจจะไม่ได้มีเวลาละหมาดดูฮาเพราะฉันทำแต่งานแต่นี้ละหมาดดูฮาละหมาดไปเลยละหมาดเยอะๆเพราะถ้าวันนึงเธอได้เข้าสวรรค์และดูอยู่ชั้นสูงกว่าฉันก็จะได้รับอะไรได้รับสิทธิ์ในการเลื่อนชั้นขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันไอ้บังโอ้โหอยู่กับสุราไปละหมาดสุราตลอดนะแล้วก็ทำความดีตลอดแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยนี่ก็ไม่ต้องไปบ่นไอ้บังเขาเยอะไอ้บังจะบริจาคทำวะกัฟให้เขาทำไปเลยเพราะวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้สวรรค์ชั้นเขาสูงๆเราจะได้ไปอยู่กับเขาด้วยแปลว่าอันนี้ให้ส่งเสริมกันทำความดีเห็นไหมใครได้ชั้นสูงกว่าคนคนนั้นได้พาร์ทขึ้นไปนะครับอ่ะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับสรุปตรงนี้ก็คือว่าโอ้มุสลิมะทั้งหลายปิดท้ายแล้วนะพึงทราบถือว่าสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์นั้นมันมีค่านะเป็นสิ่งที่มีราคาแพงนะครับดังนั้นอีมานความศรัทธาการประกอบอามัลอิบาดะห์ให้เราทำอย่างครบถ้วนและก็ไม่ใช่หวังเพียงแค่ลมๆแรงๆโดยที่ปราศจากการปฏิบัติบางคนขอเก่งยอมรอดฉันขอสวรรค์ชั้นฟิดเดานะแต่ว่าอะไรโอ้อามันไม่มีเลย
นะละมงละหมาดไม่ทำเลยแล้วขอฉันขอสวรรค์อัลลอฮ์จะให้ยังไงอ่ะอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าความหวังแบบลมๆแรงๆโดยที่ไม่มีเรื่องของการปฏิบัติจงนึกเสมอถึงโอวาทของท่านนบีที่บอกว่าหญิงใดที่ละหมาดฟัดดูครบ5เวลาถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนอย่างสมบูรณ์รักษาอวัยวะเพศของนางรักษาเนื้อรักษาตัวของนางรักษาเกียรติในตัวของนางเชื่อฟังสามีจะมีการกล่าวแก่เธอว่าจงเข้าสวรรค์ประตูไหนก็ได้ตามที่นางประสงค์นี่คือรางวัลพิเศษสำหรับสตรีผู้ชายอย่างผมเนี่ยไม่มีโอกาสตรงนี้เพราะอัลลอฮ์ใช้ให้อะไรให้เชื่อฟังให้ตออัตต่อสามีนะแต่ไม่ใช่ใช้ให้สามีเนี่ยตออัตต่อภรรยานะงงไหมคือคำสั่งออกมาจากสามีแต่สามีก็รับฟังภรรยาได้แต่ไม่ใช่คำว่าพอภรรยาใช้อะไรที่ไม่ใช่เรื่องอะไรนะผมใช้กับมันไม่เหมือนกับผู้ชายออกคำสั่งอ่ะผู้ชายออกคำสั่งคือเขาเป็นผู้ปกครองก็ออกคำสั่งนะดังนั้นผู้หญิงทั้งหลายต้องรู้บทบาทนะครับบางคนเนี่ยขอมาจริงๆบางทีพอรู้สึกว่าตัวเองมียศมีฐานอะไรแล้วมักจะมีความสุขในการที่คุมผู้ชายโอ้ยเนี่ยสามีของฉันเนี่ยอย่างกับแมวเลยอ๋อลูบหัวมันดูดิมันมีเกียรติตรงไหนคนที่เป็นสามีฟังดูแล้วฉันก็ไม่ชอบสามีเนี่ยเกรงใจภรรยาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ยอมไปหมดเลยอะไรที่ไม่ถูกก็ต้องบอกก็ต้องเตือนและต้องใช้สิทธิ์ในการปกครองไม่ใช่อยู่ใต้ปกครองคนที่อยู่ใต้ปกครองคือคนที่เป็นภรรยานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสามีเนี่ยมีวุฒิมีภาวะทำอามานะได้ไหมถ้าทำอามานะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภรรยาก็จะอยู่ในใต้โอวาทเราแปลว่าอะไรแปลว่าเราดูแลทั้งหมดเลยแต่ฉันเคยบอกไปแล้วถ้าเป็นผู้ชายและยังอาศัยผู้หญิงอยู่เยอะเนี่ยเช่นบ้านก็ของผู้หญิงรถก็ของผู้หญิงที่ดินก็ของผู้หญิงตัวเองไม่เคยให้นฟกผู้หญิงเลยผู้หญิงเลี้ยงอีกต่างหากถามว่าจะเอ่ยอะไรอ่ะพอเวลาไอ้นี้มันว่าเลยจ้าอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำหน้าที่ผู้ชายเลยนะเขาจะไล่เราลงจากรถเขาจะไล่ออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้เพราะอะไรเพราะบ้านเขาแต่ผู้ชายไม่มีสิทธิ์ไล่ผู้หญิงออกจากบ้านตราบใดที่เธอเป็นภรรยาแต่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาเป็นบ้านของเขาเขาไล่ได้เพราะไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเลิกกันบ้านเป็นของผู้ชายออกที่ดินของภรรยาไอ้นี่ก็จะไม่ยอมบ้านจะเข้าบ้านแล้วจะผ่านเป็นต้องทำสะพานข้ามไปเหรอโอ้ยฟ้องร้องกันสุดท้ายมีลูกก็เลยอัลฮัมดุลิลละห์ยกให้ลูกไปก็จบแต่ถ้ามันเป็นของคนใดคนหนึ่งเสร็จมันก็เบ็ดเสร็จก็จบนะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่นะผมไม่ได้บอกว่าผู้ชายเนี่ยอาศัยผู้หญิงไม่ได้เพราะว่าท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยท่านก็ช่วยเหลือท่านนบีทุกอย่างแต่ต้องเป็นคนที่มีศาสนาอย่างแข็งแรงนะเพราะถ้าไม่มีศาสนาที่แข็งแรงเนี่ยผู้หญิงจะข่มผู้ชายทันทีเลยผมเคยเจอมาแล้วไอ้ที่แบบอะไรนะที่มาปรึกษาที่บอกว่าอาจารย์จะเตือนอะไรก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเตือนทีใดเขาก็จะงัดไอ้เรื่องทรัพย์เรื่องอะไรมาเล่นงานตลอดเลยฉันก็บอกนี่แหละถ้าเราทำหน้าที่ผู้ชายอย่างสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะมีอะไรนะมีสิทธิ์ในการที่จะพูดจาได้เต็มที่นะครับแต่ศาสนาสอนอยู่แล้วนะว่าให้ภรรยาเนี่ยต่ออัดเชื่อฟังต่อสามีนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จะได้เข้าสวรรค์ฮะดีษนี้ซอฮีหะนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุคัยบานนะก็ทำดีละเขาจะเลี้ยงเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะเย็นใช่ไหมเห็นงานแต่งก็มีความสุขดีนะจ้ะไม่มีอะไรแล้วจ้ะแค่นี้แล้วจ้ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์